ีซ่า AC Delco ผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศสนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดช่วง2 wheel action สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda นิตยสาร2 wheel actionสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหนุ่ม2 Wheel ครับพบกันอีกแล้วในช่วง2 Wheel Action ครับในเทปนี้ครับเรามาอยู่กับเกียร์กรรมดีๆครับเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเกียร์กรรมเขาเรียกว่าเป็นโรดโชว์ครับเพื่อความรู้สาระวาไรตี้ความบันเทิงเพียบเลยครับกับ Honda Sport Day ครับซึ่งถือว่าเป็นสนามแรกของปีนี้ครับซึ่งในปีนี้ครับเขามีเกียร์กรรมดีๆมากมายครับว่าจะเป็นเรื่องของผู้สนับสนุนมาร่วมกันเล่นเกียร์กรรมและไฮไลท์ครับจะมีเรื่องของ MSX Gymkhana Challenge นะครับซึ่งเป็น MSX 125 SF ครับเขาเรียกว่าค้นหาสุดยอด Gymkhana ระดับร้านผู้จำหน่ายเพื่อเข้าชิงชัยในระดับภูมิภาคด้วยครับเดี๋ยวเรื่องราวความเป็นมาไงเข้าไปดูในบรรยากาศงานครับครับท่านผู้ชมครับในส่วนของกิจกรรม Honda Sport Day ในครั้งนี้ครับที่จะเป็นสนามแรกนี่คือที่จังหวัดขอนแก่นครับเขาเรียกตลาดอู้กู้โรงเกลือครับซึ่งในงานกิจกรรมในครั้งนี้ครับมีผู้สนับสนุนครับอย่างยางรถยนต์ IRC น้ำมันหล่อลื่น E-Day Mitsubishi โซ่ DID โชว์อัพแก๊สซี่แล้วก็สุดท้ายครับวัตเทียน NGK ครับซึ่งแต่ละบูธแต่ละผู้สนับสนุนนั้นก็นำกิจกรรมการเล่นเกมแอคทิวิตี้มาร่วมสนุกกับผู้เข้าร่วมงานครับในส่วนการแข่งขันครับแบ่งเป็น4รุ่นครับตั้งแต่รุ่นซุปเปอร์โปรดักชั่น 300cc ครับซึ่งอันนี้ครับที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าคือเป็นกิจกรรมต่อยอดมาจาก AP Honda Racing Championship 2016ครับซึ่งทางดีลเลอร์ทางทีมแข่งครับที่อยู่ในกิจกรรมนี้ครับนำรถเข้ามาร่วมแข่งขันในรูปแบบของ Honda Sport Day ครับในส่วนรุ่นที่2ครับ MSX Mini Motard มือใหม่ทั่วไปครับถามว่าคืออะไร Mini Motard ก็คือในส่วนที่ตัว MSX 125มาปรับเปลี่ยนมาเป็นลักษณะ Motard ครับในส่วนรุ่นที่3ครับ MSX Superstar มือใหม่ทั่วไปครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นรถ MSX ซึ่งยังเป็นตัวที่เป็นตัวขายถ้าเหมือนในท้องตลาดเพียงแต่มาปรับปรุงปรับแต่งนิดหน่อยครับใช้กับเรื่องของในการแข่งขันในสนามวันเล่นอย่างนี้ครับแต่ที่เป็นรุ่นใหญ่อีกรุ่นนึงก็คือ CRF 250L ครับ Super Motard มือใหม่ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับก็เป็นรุ่นที่เป็นลักษณะโมตาร์ดเต็มตัวครับซึ่ง3รุ่นหลังเนี่ยจะบอกว่าเป็นอะไรก็คือเป็นรถที่ทางโรงงานหรือบริษัท AP Honda จำกัดครับนำมาให้ท่านที่เข้าร่วมแข่งครับนักแข่งมือใหม่หรือคนที่อยากเป็นนักแข่งอยากเป็นสารต่อนักแข่งระดับโลกอย่างพี่ฟรีพัฒนภาคหรือคุณหลายท่านนักแข่งระดับโลกหลายท่านของในประเทศไทยครับก็มาลองใช้ลองขี่ลองแข่งกันได้ครับกติกาเงื่อนไขมีเยอะครับแค่คุณมีรองเท้าที่สำหรับใส่และหุ้มข้อมีถุงมือมีหมวกกันน็อกที่ถูกต้องก็สามารถนำมาแข่งขันกันได้ครับในส่วนไฮไลท์ในส่วนอีกหลายๆอย่างก็มีเรื่องของดริฟติ้งจิมคาน่าครับซึ่งฟุตบอลตัวไทยแชมป์ซับครับเขาจะมาโชว์ลีลาการสตันครับให้ดูว่าลักษณะการสตันที่ถูกวิธีหรือสตันให้ยังไงให้ดูมีทักษะแต่นี่ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าปฏิกรรมเฉพาะตัวครับต้องได้รับการฝึกฝนครับถึงจะสามารถขับขี่ได้ขนาดนี้แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของประกวด Miss Honda Sport Day ครับสาวๆน้องๆเยาวชนนักศึกษามาร่วมประกวดเพื่อนำไปเผยแพร่เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยในเรื่องของเยาวชนไม่ไปซิ่งไปซ่าบนท้องถนนครับ
แต่อีกหนึ่งไฮไลท์จริงครับที่เข้าไปอยู่ก็คือ MSX Gymkhana Challenge ครับที่เขาบอกว่าค้นหาสุดยอด Gymkhana ระดับร้านผู้จำหน่ายเพื่อเข้าชิงชัยในระดับภูมิภาคครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปีแรกเลยครับแล้วก็ลงสนามนี้ครับมาให้ท่านผู้ชมได้ลองการตามต่างจังหวัดต่างแต่ในเรื่องรายละเอียดนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันทีนึงแต่ก่อนที่จะไปถึง MSX Gymkhana นั้นเราไปพบกับท่านผู้บริหารที่ดูในส่วนของ Honda Sport Day ภาพรวมครับครับสำหรับงาน Honda Sport Day ในปีนี้นะครับปี2016ทางบริษัท AP Honda เราก็ได้แพลนกิจกรรม Honda Sport Day ไว้ทั้งหมด7สนามนะครับก็โดยที่จะกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับสนามนี้เป็นสนามที่1นะครับเริ่มที่จังหวัดขอนแก่นและสนามที่2เราจะลงไปภาคใต้นะครับไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ในส่วนของกิจกรรม Honda Sport Day นะครับเรายังทางบริษัทยังมีแนวนโยบายนะครับที่จะส่งเสริมนะครับเยาวชนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของกีฬามอเตอร์สปอร์ตให้ได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสแสดงความสามารถได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตัวเองในกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบนะครับก็เป็นการจำลองนะครับจำลองสนามแข่งรูปแบบการแข่งขันที่เป็นสากลนะครับเพื่อที่จะให้เด็กๆได้มาทดสอบทดลองฝีไม้ลายมือนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญไปกว่านั้นนั่นก็คือทาง AP Honda เราได้คำนึงถึงเรื่องของการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับส่วนหนึ่งนะครับนักแข่งหรือเยาวชนที่สนใจนะครับสามารถที่จะมาติดต่อนะครับเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Honda Sport Day ได้นะครับในแต่ละภูมิภาคนะครับก็ไม่อยากให้เยาวชนนะครับที่ชอบเรื่องของกีฬาแข่งขันนะครับไปแข่งขันบนท้องถนนนะฮะซึ่งจะเป็นการก่อให้เกิดอันตรายกับตัวเองแล้วก็ผู้ใช้ถนนหนทางร่วมกันนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับเยาวชนที่สนใจกีฬาความเร็วนะกีฬามอเตอร์สปอร์ตพื้นที่ไหนนะครับใกล้กับที่ Honda ไปจัดกิจกรรมนะครับก็มาติดต่อมาเรียนรู้มาทดสอบทดลองฝีไม้ลายมือร่วมกันนะครับกับกิจกรรม Honda Sport Day นะครับส่วนที่สำคัญนะครับ Honda Sport Day เราเองเราได้สร้างนักแข่งนะครับจากภูมิภาคต่างๆนะครับที่พัฒนาแล้วก็ก้าวขึ้นไปสู่ในระดับโลกก็อย่างล่าสุดนะครับเราได้ส่งนครินทร์นะครับซึ่งเป็นเด็กที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเข้าไปร่วมการแข่งขันในรายการWorld Junior Championship นะครับก็เป็นส่วนที่เกิดจากกิจกรรม Honda Sport Day เป็นผลที่เราทำกิจกรรมมาโดยตลอดนะครับเราสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรพัฒนานักแข่งของเรานะครับก้าวไปสู่ในระดับโลกได้นะครับก็ขอฝากถึงเยาวชนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้าเผื่อสนใจนะครับทุกภูมิภาคนะครับท่านสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับ Honda ได้ก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับถ้าเผื่อจะเข้ามาร่วมกิจกรรมของเราเองเราจะพยายามถ่ายทอดนะฮะมอบสิ่งดีๆให้กับทุกท่านนะครับครับข้างหลังผมนี่ครับเป็นกิจกรรม MSX 125 SF จิมคาน่าชาเลนจ์ครับอย่างที่บอกครับเป็นกิจกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นมาครับเพื่อรองรับในกระแสที่มาแรงอย่างนี้กับ MSX 125 SF ครับเป็นการคัดตัวครับจากตัวแทนส่งมาคัดตัวแต่ละจังหวัดของเมืองสำคัญครับในการผูกไปกับร่วมกับกิจกรรม Honda Sport Day ครับในส่วนของกิจกรรมการแข่งหรือเรียกว่ากติกาเงื่อนไขในการขับขี่ครับมันมีเรื่องราวของอุปสรรคการขับขี่รถสลาล่อมการขาดขีดกีดขวางการใช้รอบขึ้นยนต์สู่ที่สูงลงมาต่ำโดยมีการเลือกใช้ของระบบเบรก ABS ครับซึ่งทุกอย่างนี้เป็นการท้าทายของผู้ขับขี่และของตัวรถ MSX 125 SF ใหม่ด้วยครับเป็นยังไงครับเรื่องราวคิดว่าความสนุกจะขนาดไหนแต่ถ้าจะให้สนุกลึกๆต้องไปรู้ข้อมูลจริงกับผู้ใหญ่ท่านนี้ครับ MSX 125 SF Gymkhana Challenge นะคะก็เป็นกิจกรรมการแข่งขัน
ที่ AP Honda เรานำมาบวกเพิ่มอยู่ในการแข่งขัน Honda Sport Day นะคะก็เป็นการคัดเลือกผู้ชนะเลิศในการขับขี่ MSX 125 SF ในแบบ Gymkhana จากระดับร้านผู้จำหน่ายวันนี้เรามาคัดเลือกกันในระดับจังหวัดนะในระดับภาคเพื่อที่จะค้นหาท็อป5ไปแข่งขันในการแข่งขันระดับประเทศปลายปีนี้ก็เรียนเชิญผู้ที่สนใจที่ใช้ Honda MSX 125 SF อยู่แล้วอยากจะลุ้นเป็นแชมป์ประเทศไทยก็ไปสมัครได้ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ใกล้บ้านนะคะมาขับขี่ในแบบของ Gymkhana กันนะคะก็ในงานนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณชาวขอนแก่นทุกท่านที่มาร่วมงานด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับจะเป็นสนามแรกของปีกับ Honda Sport Day ครับซึ่งในปีนี้อย่างที่บอกครับมีกิจกรรม MSX 125 SF Gymkhana Challenge เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทความสนุกความมันความเร้าใจให้กับดวงหลังครับตอนนี้เป็นดิสติ้งจิมคาน่าของสุโขทัยแชมป์ตับครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้เจอกันสนามหน้าครับในส่วนของระยะเวลาสถานที่ที่ไหนจังหวัดใดตรงนี้ครับมีรายละเอียดให้คุณครับไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับยังไงก็อย่าลืมครับขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก 100% ครับลาเป็นห่วงท่านครับรถแรงครับไม่จำเป็นต้องขี่เร็วครับสวัสดีครับWe'll be right back.